นี่รีบรัวกันใหญ่เลยไม่ได้ไปเซ็ตสำหรับคนที่อยากจะแชทกับพวกเราสดๆนะคะในรายการก็พิมพ์4เป็นบางและส่งมาที่4827235ค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีแก๊สเจ็ดเจ๋งๆมาฝากกันเนี่ยที่บอกไว้แก๊สเจ็ดเขาเรียกว่ากล้อง Pentax Q ตัวเล็กที่สุดในโลกอย่างที่พี่แพรบอกไว้ใช่แล้วค่ะซึ่งกล้อง Pentax เนี่ยก็จะมาพร้อมกัน5เลนส์โอ้โห1กล้องมาติดกันมาอีก5เลนส์เลยแถมมาหรือเปล่าไม่มันเหมือนกับว่าพอซื้อมาคือจะเปลี่ยนได้5เลนเลนแรกนี่จะเป็นเลนที่ติดมากับตัวกล้องอยู่แล้วก็ส่วนเลนที่2เนี่ยจะเป็นเลนซูมมาตรฐานก็ซูมได้นิดๆหน่อยๆตามกล้องทั่วไปเลนที่3จะเป็นฟิชไอเออจะบอกว่าชอบทุกคนชอบเลนชอบอันนี้เพราะใน iPhone ก็มีค่ะเลนฟิชไอคือถ่ายมาแล้วหน้ามันจะแบบสลอนๆหน้าจะเค้าเรียกว่าอะไรโตๆแล้วตัวจะฟีบๆคือจะเป็นแบบเป็นทรงเนี้ยเหมือนเวลาเราไปนี่ไงเหมือนเวลาเราไปส่องแบบเวลามีใครมาเวลาเราไปส่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะใช่หัวอย่างงี้แต่ว่าตัวอย่างงี้นิดนึงคือหน้าเราจะเป็นแบบตลกอ่ะคือไม่ใช่อายมากเขาไปอย่างงี้มากประมาณนี้ป่ะมันจะเป็นเหมือนนูนๆอย่างเงี้ยให้ภาพนูนๆอารมณ์นี้ตัวเราก็เลยจะดูเป็นแบบกลมๆตลกฟิชไอคือน่ารักมากคือวัยรุ่นก็จะชอบเล่นกันนี่ขนาดยังไม่ถ่ายฟิชไอนะเนี่ยนางสาวจังมันกัดใช่สิเทปที่แล้วเราเล่นมันไว้มันกัดแม้ถ้าดิวฟิชไอนี่ไม่ไหวเลยไม่เล่นต่อไปเห็นแบบอย่างนี้มาก่อนไม่เห็นอย่างอื่นเลยโดนไปเล่นต่อไปกันดีกว่าเล่นต่อไปจะเป็นเล่นไวก็จะให้ภาพขนาดกว้างสมมติว่าเราถ่ายแบบหมู่คณะถ่ายกันแบบเอเจ็ดมาถ่ายรวบอย่างนี้ก็ปกติก็จะแบบถ่ายได้ครึ่งๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือจะแบบจะยาวแบบยาวจะเห็นแบบเต็มเฟรมแล้วที่สำคัญที่เขาบอกว่ามีสีอะไรอย่างนี้ได้ป่ะเป็นสีแนวโลโม่เฮ้ยทำไมแนวโลโม่สวยงามก็คือเทนเซ็ตก็จะให้แบบสีสันสดใสเป็นโลโม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอันจะเป็นเลนเทเล่คือซูมได้ไกลมากๆยืนจากเนี่ยแล้วถ่ายแบบอีกตึกนึงอ่ะก็ยังจะซูมได้คือซูมไกลมากเทียบเท่ากับเวลาเห็นเขาแบบเห็นตากล้องเวลาถือกล้องใหญ่ๆใช่ไหมแล้วจะแบบกระบอกแบบซูมยาวๆอ่ะก็คือจะเลนที่มันเหมือนกระบอกน้ำไม่ยาวๆเลยยาวมากแต่คืออันนี้เป็นกล้องเล็กที่สุดแล้วแบบไม่รู้ว่ามันคือไม่คือตอนแรกเห็นแบบเวลาคนพกกล้องที่มีเลนยาวๆใช่ป่ะนึกว่าเขาจะซูมใกล้เขาจะมาเอาเราใกล้ๆแบบว่าจะส่องอันใกล้ๆเลยต้องใช้ยาวๆแบบให้ความละเอียดแบบเยอะๆอะไรแบบเนี้ยแม่จะพูดในความจริงก็คิดเหมือนกันตอนแรกจริงๆคือเราแบบขาดความรู้เรื่องนี้มากจริงจนกระทั่งไม่มารู้ก็วันนี้เลยแหละว่าอ๋อความจริงคือยิ่งยาวคือเอาไกลคือแบบน่าซูมมาตรฐานนึกว่าเพิ่มเลยว่าแบบใกล้ขึ้นเลยแต่หน้าของพวกเราขอแบบไม่ต้องซูมดีกว่าแล้วเน้นกล้องเบอร์อ่ะกล้องเบอร์ยิ่งเบลอยิ่งสวยค่ะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ยิ่งเบลอยิ่งสวยทำคมชัดค่ะสวยในซอยสวยในซอยจะบอกว่าบอดี้เนี่ยทำมาจากแมกนีเซียมอะลอยเหมือนกับกล้องระดับมืออาชีพเลยทั้งแบบการบันทึกภาพนิ่งหรือว่าบันทึกภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือได้มาตรฐานหมดเลยใช่แล้วแล้วก็ยังจะใช้งานรวดเร็วด้วยแล้วก็ถ้าเทียบกับกล้องเปลี่ยนเลนได้ที่เป็นกล้องดิจิตอลทั่วไปอะไรอย่างงี้ก็ตัวนี้เนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วก็จะเล็กที่สุดด้วยตอนนี้ใช่ค่ะและความสามารถของเขาเนี่ยสุดยอดมากๆเลยจริงเทียบกับคือมันเป็นขนาดแค่กล้องคอมแพคตัวเล็กๆแต่ความสามารถเนี่ยดูเล็กมากมันอลังการที่สุดในโลกอ่ะโหแคบจริงๆแค่เปลี่ยนเลนได้คือปกติที่เจ้ไม่อยากซื้อแบบกล้องเปลี่ยนเลนมาเล่นคือเหมือนกับปกติคนชอบเล่นกล้องใช่ปะก็คือมันใหญ่อ่ะเราแบบเราไม่มีความสามารถที่จะมาแบบอุ๊ยถอดวางเปลี่ยนกระเป๋าใบเดียวก็ไหลจะซุดละค่ะแต่อย่างนี้ว่าตอนนี้เล่นมากเราไปดูคุณสมบัติเด่นของไอ้เจ้า Pentax Q อะไรนี่ก่อนดีกว่าค่ะมันมีอะไรบ้างสเปคพิเศษมาแล้วของกล้องตัวนี้เลยบอดี้ก็มีขนาดเล็กมากค่ะ98x58x31นี่ไงที่เราใบ้กันไว้ตอนแรกน้ำหนักรวมแล้วกับรวมแบตเตอรี่เนี่ยก็เบามากเพียง235 กรัมเท่านั้นหรือประมาณ2ขีดกว่า2ขีดกว่ายังหนักกว่ายังหนักไม่เท่าปลายนิ้วพี่ว่าแพ้เลยอ่ะแบบปะ2โลขึ้นเลยอ่ะจริงๆแบบอย่าได้พูดถึงคือไม่เท่าปลายนิ้วแพ้แต่ว่าแบบพอแล้วเหนื่อยเดี๋ยวพี่ว่าแพ้กันหนูอีกจะบอกว่าช่างภาพเนี่ยสามารถใช้ช่วงความไวแสงอัตโนมัติทั้งหมดจาก ISO 125เนี่ยถึง 6,400 ซึ่งสูงที่สุดเลยนะโดยไม่ต้องกังวลกับสัญญาณที่รบกวนแบบเหมือนแบบพวกดิจิตอลน่ะที่มันจะมีแบบสัญญาณลดแบบเป็นจุดๆๆอะไรแบบนี้มันน่ารำคาญใช่แล้วก็ยังมีโหมดถ่ายภาพที่เรียกว่า DSLR เลยนะคะที่ทำให้ยังคงภาพเนี่ย Full HD แบบ Full HD นะคะแบบเป็นภาพยนตร์เลยทีเดียวมีความคมชัดมากๆ HD ซึ่งให้พวกเราเป็นอย่างยิ่งพวกเราต้องการความเลื้อยชีวิตแล้วก็มีแฟลชป๊อปนะคะในตัวเหมือนกันทำให้ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อป้องกันการถ่ายภาพแล้วมีตาแดงเคยเห็นป่ะที่มันเป็นจุดตาแดงถ่ายมาแล้วก็ช็อปเลยแบบที่เวลาเราไปถ่ายหมาตอนดึกๆแล้วแบบเป็นเจ๊เคยไปถ่ายวังจา
ดึกๆเนี่ยอยากถ่ายวังจาลักลักจาหันมาตาแดงเขื่องตกใจรูปตาแดงน่ากลัวมากแบบเวลาแบบเราไปงานตอนกลางคืนเลยแบบนั้นถ่ายมาแล้วตาเป็นสีแดงอ่ะน่ากลัวมากเหมือนตาเป็นแดงโคราชเลยอ่ะต้องมาแบบมันนั่งปรับนั่งแก้นี่ก็เศร้าความละเอียดของกล้องตัวนี้นะคะคือ 12.4 ล้านพิกเซลค่ะเพื่อให้มีคุณภาพสูงแล้วก็ความละเอียดสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วมีเซ็นเซอร์ด้วยค่ะเซ็นเซอร์ CMOS น่ะCMOS sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการถ่ายภาพในภาวะแสงน้อยอย่างเวลาแบบเรามาอัดรายการมืดๆอย่างนี้อยากจะออกไปถ่ายชุดสวยๆออกไปแสงไม่มีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวนี้ช่วยนะสำหรับหน้าจอนะคะก็เป็นจอ LCD 3นิ้วนะคะมีระบบสั่นกันในตัวด้วยจริงเหรอคือแบบกันสั่นได้ด้วยใช่แล้วกล้องนะคะเห็นตัวเล็กแค่นี้นะคะแพงไหมรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่ราคาอาจจะไม่เล็กเท่าตัวแต่ว่าราคาก็อาจจะเทียบเท่ากับกล้องตัวใหญ่แต่อันนี้ก็ดูแบบแต่อันนี้ก็คุ้มค่าประโยชน์มากกว่า 30,000 มากไหมมากไหม 28,000 มากไหม 25,000 เฮ้ยถูกต้องอ่ะไอ้เหี้ยอะไรนั่นน่ะไม่เคยเลยอาจจะคิดมาพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ในราคา 25,000 บาทค่ะหรือว่า800เหรียญสหรัฐเอออย่างนี้เราก็ต้องไปหาซื้อแล้วแหละแล้วอย่างนี้เราจะหาซื้อได้เมื่อไหร่อะก็คิดว่าถ้าเป็นในไทยก็น่าจะประมาณเดือนกันยาหรือไม่ก็ตุลาน่าจะมาแล้วประมาณเดือน9เดือน10ก็เดือนหน้าหน้าเราน่าจะไปแบบหาซื้อได้แล้วเนาะถ้าแบบเข้ามาเลยเดี๋ยวนะก็สำหรับใครที่สนใจนะกล้องตัวเล็กๆที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะคะก็สาวๆพวกเราก็น่าจะซื้อมาเก็บมาเล่นมาแบบถ่ายตัวเองนะหลายเลนส์แต่แบบพอสะดวกถ้าเป็นผู้หญิงอยากเห็นแบบเขาเรียกอะไรอยากเห็นแบบสื่อที่เป็นเคลื่อนไหวคือแบบเราอาจจะนึกภาพไม่ออกหรือถ้าแบบพูดเล่นเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็ไปดูสปอตของกล้องPentax Q กันดีกว่าค่ะค่ะจัดค่ะชอบอ่ะดูแบบเหมือนกล้องโบราณอะไรเงี้ยโอ้ยมันดูวินเทจไงนี่ไงวินเทจอันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าวินเทจก็ดูเป็นวินเทจอ่ะเนาะสวยสวยสวยเดี๋ยวนะรู้ว่าก่อนที่จะเพ้อเจ้อไปมากกว่านี้นะคะนี่จะพาท่านผู้ชมค่ะไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะจากพี่แพรของเราค่ะชื่อเพลงนิสัยไม่ดีเอาว่าหนูทำไมหน้าแบบได้เลยมากจะแบบนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเราไม่ฟังเพลงอันนี้เรารุมมันกันนะนิสัยไม่ดีไปฟังเลยค่ะ